สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะโอเคมาพบกับครูทิพย์อีกแล้วนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะให้เด็กๆ เตรียมแบบฝึกหัดแล้วก็หนังสือขึ้นมานะคะวันนี้เราจะทำลงในแบบฝึกหัดของเรานั่นเองนะคะครั้งล่าสุดเราทำค้างไว้ถึงหน้าเท่าไหร่นะตอนนี้ของเด็กๆจะอยู่ที่หน้า66ใช่ไหมคะในแบบฝึกหัดของเด็กๆจะอยู่ที่หน้า66นะคะคือหน้านี้นะลูกนะให้เด็กๆเปิดขึ้นมาเลยนะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวครูทิพย์จะทบทวนก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมนะคะเรายังไม่จบนะคะในเรื่องที่อยู่อาศัยของสัตว์และพืชที่อยู่รอบตัวเราใช่ไหมคะสัตว์และพืชรอบตัวเราสิ่งมีชีวิตหรือส่วนประกอบของร่างกายเราทั้งอวัยวะภายนอกและภายในทั้งคนสัตว์หรือว่าพืชนั่นเองใช่ไหมคะเมื่อวานนี้อุทิศก็ให้เด็กๆ ดูคลิปวิดีโอสารคดีใช่ไหมคะแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์แต่ละชนิดกันไปแล้วใช่ไหมลูกว่าแต่ละชนิดนั้นอาศัยอยู่ที่ใดบ้างมีแหล่งที่อยู่อาศัยเป็นอย่างไรแหล่งอาหารเขาหาอาหารได้อย่างไรนะคะแหล่งเลี้ยงลูกอ่อนแหล่งวางไข่ที่วางไข่หรือที่อยู่อาศัยที่หลบภัยเพราะว่าสัตว์บางตัวก็สามารถอำพรางตัวได้ใช่ไหมลูกอำพรางผิวกายของเขาอย่างเช่นกิ้งก่าใช่ไหมคะแม้กระทั่งปลาหมึกที่อยู่ใต้ท้องทะเลใช่ไหมลูกปลาหมึกก็ยังเปลี่ยนสีอำพรางตัวจากอะไรศัตรูใช่ไหมคะเมื่อมีศัตรูมาใกล้ตัวเราก็ต้องป้องกันตัวหลบภัยอำพรางตัวให้คล้ายกับปะการังใช่ไหมคะหรือโขดหินที่อยู่ใต้ท้องทะเลนั่นเองใช่ไหมคะก็ต้องรู้จักการเอาตัวรอดจากภัยอันตรายการเลี้ยงลูกการหาอาหารใช่ไหมคะสัตว์และพืชแต่ละชนิดใช่ไหมคะเด็กๆยังจำเจ้านกเงือกได้ไหมคะใครจำเจ้านกเงือกได้บ้างแสดงว่าทุกคนยังไม่ลืมเจ้านกเงือกนะคะเจ้านกเงือกนั้นก็ยังอาศัยอยู่ในป่าเหมือนกับสัตว์อื่นๆอย่างเช่นเสือช้างใช่ไหมคะลูกเสือช้างกระรอกนกใช่ไหมคะที่อาศัยอยู่ในป่านะคะสัตว์พวกนี้ต้องการที่หลบภัยที่วางไข่ที่เลี้ยงลูกอ่อนที่อยู่อาศัยแม้กระทั่งแหล่งอาหารใช่ไหมคะเพื่อที่เขาจะดำรงชีวิตอยู่ได้ถ้าเกิดว่าฝนตกน้ำท่วมสัตว์ป่าพวกนี้จะอยู่ได้ไหมคะลูกไม่ได้นะคะถ้าเกิดจากภัยธรรมชาติหรือเกิดจากฝีมือมนุษย์ของเรานั้นสัตว์จำพวกนี้ก็ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้นะคะจำสัตว์ก็จะมีปริมาณที่ลดลงใช่ไหมคะเมื่อป่าไม้ถูกทำลายเกิดน้ำท่วมเกิดภัยธรรมชาตินะคะสัตว์ก็จะลดลงนะคะเพราะไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีแหล่งอาหารไม่มีที่หลบภัยจำพวกนี้ก็เลยหายไปนั่นเองหรือเสียชีวิตหรือตายไปนั่นเองใช่ไหมคะเขาบอกว่าสภาพแวดล้อมป่าที่ช่วยให้สัตว์หรือเจ้านกเงือกนั้นดำรงชีวิตอยู่ได้ก็ต้องมีต้นไม้ป่าไม้ใช่ไหมคะมีสัตว์มีผลไม้มีอาหารเพราะสัตว์จำพวกก็กินสัตว์เป็นอาหารบางจำพวกก็กินพืชเป็นอาหารใช่ไหมคะมีอะไรบ้างที่กินพืชเป็นอาหารก็พวกช้างยีราฟพวกวัวควายใช่ไหมคะกระรอกกระต่ายใช่ไหมคะพวกนี้ก็กินพืชกินผลไม้เป็นอาหารใช่ไหมคะพวกที่กินสัตว์เป็นอาหารมีอะไรบ้างเจ้านกเงือกเสือแมวป่าใช่ไหมคะลูกแม้กระทั่งจระเข้ใช่ไหมคะงูจำพวกนี้ก็ยังกินเนื้อกินสัตว์เป็นอาหารกินสัตว์ตัวเล็กๆเป็นอาหารนั่นเองใช่ไหมคะ
เราก็ได้รู้ที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะบริเวณที่เรามักพบก็คือบริเวณแหล่งน้ำทะเลใช่ไหมคะในทะเลในท้องทะเลหรือในบริเวณแหล่งน้ำหรือใต้น้ำนะคะก็จะพบพวกพืชน้ำสัตว์น้ำใช่ไหมคะอย่างเช่นปลากุ้งหอยใช่ไหมคะแล้วอย่างเช่นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำคืออะไรลูกกบใช่ไหมคะกบจระเข้พวกนี้นะคะเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสามารถอยู่ในน้ำได้แล้วก็อยู่บนบกได้หากินทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำนั่นเองนะคะเขาบอกว่าถ้าสัตว์และพืชเหล่านี้สามารถอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำได้ก็เพราะว่าปลาและพืชอยู่ในน้ำเพราะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าปลาไม่มีน้ำเป็นยังไงลูกอยู่ได้ไหมตายใช่ไหมคะพืชและปลาไม่มีน้ำเหมือนดอกบัวเนี่ยหรือดอกผักตบชวาหรือผักตบชวาเมื่อไม่มีน้ำอยู่ได้ไหมลูกไม่ได้ใช่ไหมคะตายนั่นเองนะคะเขาบอกว่าชนิดของสัตว์และพืชที่อาศัยอยู่ในบริเวณต่างๆนะคะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตพืชก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นเองนะคะแต่ถ้าไม่มีอาหารไม่มีที่อยู่อาศัยเลยสัตว์ก็ไม่สามารถอยู่ได้นะคะก็จะตายไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะเป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์นั่นเองนะคะทีนี้ของเราจากครั้งที่แล้วเราได้บอกว่าเราได้สำรวจสัตว์และพืชที่อยู่ที่ใดบ้างใช่ไหมคะบันทึกกิจกรรมลงไปในหน้า62 63ไปแล้วว่าสัตว์หรือพืชที่เราบันทึกลงไปนั้นมีแหล่งอาหารมีที่อยู่อาศัยมีที่เลี้ยงลูกอ่อนมีที่หลบภัยมีน้ำมีแร่ธาตุสัตว์แต่ละชนิดต้องการอะไรบ้างใช่ไหมคะลูกอย่างเช่นต้นกล้วยต้นกล้วยต้องการอะไรต้นกล้วยต้องการน้ำต้องการที่อยู่อาศัยต้องการธาตุอาหารใช่ไหมคะลูกถ้าเกิดว่าปลาล่ะคะปลาต้องมีอาหารใช่ไหมลูกมีที่อยู่อาศัยมีที่เลี้ยงลูกอ่อนมีที่หลบภัยนั่นเองนะคะเขาบอกว่าสัตว์และพืชนั้นอาศัยอยู่ในบริเวณใดบ้างที่เราดูนะคะก็อย่างเช่นบริเวณป่าไม้ทุ่งหญ้าแหล่งน้ำทะเลทรายหรือภูเขาในป่าทึบในป่าใหญ่ใช่ไหมคะลูกเขาบอกว่าสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณสภาพแวดล้อมที่มีน้ำมีอาหารมีที่อยู่อาศัยมีที่หลบภัยมีที่เลี้ยงลูกอ่อนนั้นที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตพืชจะอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีสภาพที่มีน้ำมีธาตุอาหารใช่ไหมคะที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของเขานั่นเองทีนี้คุณที่บอกว่าให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่นะ66เท่าไหร่นะคะ66เท่าไหร่นะ66หน้าที่66ใช่ไหมคะลูกหน้าที่66นั่นเองทำไมของคุณทิพย์ไม่มีหน้า66อ่ะหน้า66ของคุณทิพย์หายไปไหนหน้า66เขาบอกว่าอะไรบ้างลูกเขาบอกว่าอะไรบ้างของเด็กๆเปิดหรือยังในแบบฝึกหัดนะคะเล่มสีนี้นะคะหน้า66ของเราเขาบอกว่าจากรูปนะคะดูรูปภาพนี้นะคะเด็กๆเห็นรูปภาพข้างล่างไหมคะมีต้นข้าวมีปลามีหอยทากมีแมลงเต่าทองเด็กๆเห็นไหมเห็นค่ะเจอไหมคะเขาบอกว่าจากรูปนี้นะคะถ้าไม่มีน้ำจะมีผลต่อสัตว์และพืชในนาอย่างไรเพราะเหตุใดนะคะเดี๋ยวทิพย์จะเปิดสไลด์ขึ้นมาแล้วนะคะของเด็กๆขึ้นหรือยังลูกขึ้นแล้วค่ะของเราจะอยู่หน้านี้ใช่ไหมคะจากรูปภาพที่เราดูนี้นะคะเดี๋ยวพี่ทิพย์เอาตัวหนังสือก่อนนะเขาบอกว่าถ้าไม่มีน้ำจะมีผลต่อปลาโดยเฉพาะปลาจะเป็นยังไงลูกตายค่ะปลาจะตายนั่นเองนะคะเพราะอะไรปลาถึงตาย
ค่ะตายปลาจะตายนะคะถ้าไม่มีน้ำจะมีผลต่อปลาโดยปลาจะตายนั่นเองนะคะเพราะว่าปลาไม่มีน้ำน้ำเป็นที่อะไรของปลาลูกเพราะปลาไม่มีที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะลูกปลาไม่มีที่อยู่อาศัยมันใหญ่เกินไปไหมหนูมองเห็นไหมถ้าคุณทิพย์ลดขนาดเดี๋ยวนะเดี๋ยวคุณทิพย์จะขยายจอให้ใหญ่ขึ้นนะลูกลดขนาดแต่เดี๋ยวขยายจอเอามองเห็นชัดกว่าเดิมไหมคะลูกเสร็จแล้วค่ะมองเห็นชัดเจนขึ้นกว่าเดิมไหมลูกเห็นค่ะโอเคเขาบอกว่าถ้าปลาไม่มีน้ำนะคะถ้าไม่มีน้ำจะมีผลต่อปลาโดยปลาจะเป็นยังไงลูกตายใช่ไหมคะเพราะปลาไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารใช่ไหมคะลูกไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารปลาก็เลยเป็นยังไงตายนั่นเองนะคะเขาบอกว่าถ้าไม่มีน้ำจะมีผลต่อหอยโดยหอยจะเป็นยังไงลูกหอยยังมีชีวิตอยู่ไหมหอยนี้ถ้าไม่มีน้ำหอยอาศัยอยู่ได้ไหมมันมีหอยแต่ละจำพวกนะคะหอยก็จะเป็นยังไงลูกหอยก็จะเป็นยังไงคะหอยก็จะตายนะคะผู้ทิพย์กดผิดอ่านหอยก็จะตายนั่นเองเดี๋ยวเปลี่ยนตัวหนังสืออยู่ฝั่งนี้ข้อนี้เป็นสีดำนะเด็กๆจะได้ไม่ลายตานะหอยก็จะตายเพราะอะไรเพราะไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วก็ไม่มีอาหารใช่ไหมคะลูกไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารนั่นเองนะคะเขาบอกว่าถ้าไม่มีน้ำจะมีผลต่อแมลงเต่าทองโดยแมลงเต่าทองจะเป็นยังไงขาดน้ำแมลงเต่าทองตายไหมลูกไม่ตายแต่แมลงเต่าทองจะขาดอะไรไม่ตายแต่ขาดน้ำใช่ไหมคะไม่ตายแต่ขาดน้ำเพราะไม่มีคุณครูคิดสองค่ะอย่าเพิ่งไปเลยได้ไหมคะหนูยังไม่ทันค่ะค่อยๆเขียนลูกเดี๋ยวรีบรออยู่ค่ะลูกเขาบอกว่าถ้าไม่มีน้ำจะมีผลต่อแมลงเต่าทองไหมนะคะก็มีผลเพราะแมลงเต่าทองขาดอะไรลูกไม่มีน้ำกินใช่ไหมคะขาดน้ำเพราะอะไรเพราะไม่มีน้ำใช่ไหมคะเพราะน้ำหมดไปเพราะอะไรเขาบอกว่าเพราะอะไรเพราะไม่มีน้ำมีปลาและอันนี้ไม่ใช่ปลานะลูกอันนี้ต้องเป็นหอยเพราะหอยอันนี้ก็จะเป็นแมลงเต่าทองนะคะเพราะไม่มีแมลงเต่าทองอาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าก็จะเป็นแหล่งอาหารใช่ไหมคะเพราะไม่มีน้ำไม่มีแหล่งอาหารใช่ไหมคะเพราะว่าแหล่งอาหารเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีต้นน้ำต้นหญ้าจะมีชีวิตอยู่ได้นานไหมคะต้นหญ้าดอกไม้ต้นดอกไม้ที่อยู่ริมแม่น้ำเนี้ยต้นข้าวจะอยู่ได้นานไหมถ้าไม่มีน้ำถ้าขาดน้ำเหมือนคนเราเนี่ยถ้าคนเราขาดน้ำเนี่ยอยู่ได้นานไหมลูกได้นานไหมคะไม่นานใช่ไหมลูกเขาบอกว่าถ้าไม่มีน้ำจะมีผลต่อต้นหญ้าหรือไม่อย่างไรจะทำให้ต้นหญ้าเป็นยังไงขาดอะไรลูกต้นหญ้าขาดอะไรคะขาดน้ำเหมือนกันใช่ไหมคะจะทำให้ต้นหญ้านั้นขาดน้ำนะคะเพราะว่าเพราะไม่มีเพราะไม่มี
เพราะไม่มีน้ำนะคะลูกเพราะไม่มีน้ำไปเลี้ยงส่วนต่างๆนั่นเองนะคะเพราะไม่มีน้ำไปเลี้ยงส่วนต่างๆนะคะเพราะไม่มีน้ำไปเลี้ยงส่วนต่างๆนั่นเองนะคะทีนี้เขาบอกว่าถ้าไม่มีน้ำจะมีผลต่อต้นข้าวโดยต้นข้าวจะเป็นอย่างไรต้นข้าวเป็นยังไงลูกต้นข้าวก็จะตายนะคะบางคนบอกว่าต้นข้าวก็จะตายต้นข้าวก็เกิดผลถ้าไม่มีน้ำต้นข้าวก็จะตายเพราะอะไรเพราะไม่มีน้ำเพราะไม่มีน้ำไปเลี้ยงใช่ไหมคะลูกไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นข้าวต้นข้าวก็ไม่สามารถเจริญเติบโตได้นั่นเองนะคะมองเห็นไหมลูกตาลายไหมเนี่ยเด็กๆลายตาไหมตาลายไหมลายตาค่ะทำหลายสีก็จะมองไม่ค่อยเห็นนะคะเดี๋ยวลองลดขนาดลงอีกพอดีไปกดอะไรเมื่อกี้พอดีเปลี่ยนสีให้หน่อยค่ะข้อไหนลูกข้อนะคุณทิพย์ทำตัวน้อยๆก่อนเดี๋ยวคุณทิพย์จะข้อ3ค่ะข้อ3เดี๋ยวนะลูกทำให้มันเล็กลงเดี๋ยวคุณทิพย์จะขยายจอให้หนูจะได้เรารออยู่ข้อ3หมดเลยรออยู่ข้อ3คุณครูคะเปลี่ยนข้อ3เป็นสีเอาสีอะไรหนูได้มั้ยคะหนูมองไม่เห็นอ๋อเอากรอบสีม่วงอะค่ะเอาสีม่วงหรือสีเหลืองม่วงค่ะม่วงค่ะม่วงเอาสีม่วงแล้วหนูจะเห็นไหมเนี่ยมองเห็นไหมลูกครับขยายตัวข้อ3ให้หน่อยครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับม่วงหนูก็จะมองไม่เห็นนะลูกสีฟ้าก็ได้ค่ะนี่เหรอมองเห็นเหรอเห็นค่ะเห็นจ้าเอาสีม่วงก็ได้เนาะเดี๋ยวคุณทิพย์จะขยายใหญ่ให้นะลูกคุณทิพย์ลดขนาดลงแต่ว่าคุณทิพย์จะขยายจอให้ใหญ่ของเด็กๆมันจะใหญ่ขึ้นเหมือนตามคุณทิพย์ไหมอ่ะเวลาคุณทิพย์ขยายจอเดี๋ยวนะแป๊บนึงหนูคิดว่าน่าจะเหมือนนะคะเพราะว่าหนูใช้คอมเหมือนกันค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวคุณทิพย์จะลองขยับให้มันตัวน้อยแล้วคุณทิพย์จะขยายจอให้ใหญ่ๆขึ้นนะคะมันจะมองเห็นไหมนะคะเดี๋ยวนะลูกนะทดสอบอันนี้จะชัดเจนขึ้นไหมลูกชัดขึ้นกว่าเดิมไหมชัดขึ้นกว่าเดิมค่ะมันจะไม่ลายตาเท่าไหร่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าไม่เอกไม่โทมันก็จะทับกับตัวหนังสือมันก็จะทำให้เราลายตาใช่ไหมลูกใช่ค่ะเด็กๆมองเห็นชัดเจนขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมใช่ค่ะโอเคแล้วจะรู้ไหมเนี่ยว่าข้อไหนเนี่ยอันนี้ก็จะมองไม่เห็นตัวนี้อีกข้อที่3มีใครอันนี้เขียนว่าขาดน้ำนะคะไม่เห็นข้อไหนไม่เห็นข้อไหนลูกหนูเขียนขอไข่ตะกร้าอยู่เลยนี่ไงคะดูจากข้างล่างนี่ก็ได้เนี่ยเห็นไหมสีดำของครูทิพย์ลูกเขียนเหมือนกันเลยขาดน้ำเหมือนกันเลยค่ะอ๋อเพราะว่าครูทิพย์เลื่อนทับตรงนี้ใช่ไหม ชัดเจนขึ้นกว่าเดิมไหมลูกชัดขึ้นกว่าเดิมไหมจอชัดขึ้นกว่าเดิมค่ะอ๋อจอพวกหนูชัดอยู่ใช่ไหมโอเคอันนี้ขาดน้ำเอ้าจะเด้งไปไหนเนี่ยครูมองหาไม่เจอค่ะครูฝนเอ้ยคุณครูทิพย์เอ้าชอบเด้งเดี๋ยวแป๊บนึงนะครูทิพย์เลื่อนให้นะมันจะเด้งนิดนึงนะคะขา
ดนะค่ะหนูได้ข้อ4แล้วค่ะโอเคค่ะน้องแยมโลเขียนเร็วๆลูกเดี๋ยวดูซิมีใครยังไม่ยอมเขียนมีไหมเสร็จแล้วครับครับจุดใจเสร็จแล้วค่ะโอเคอาการถึงข้อไหนแล้วลูกอาการเงียบกิบอาการได้ยินกูทิพย์ไหมถึงข้อไหนลูกฮะไม่ยินครับถึงข้อไหนครับข้อสี่ข้อสี่ใช่ไหมครับโอเคน้องเพชรถึงข้อไหนลูกน้องเพชรคุณครูครับเสร็จแล้วครับโอเคครับเนาะเสร็จแล้วครับเอากัสถึงข้อไหนลูกเอาไปทีมีครับเอาไปทีมีครับโอเคครับครับเอากัสจะเสร็จแล้วครับโอเคครับเสร็จแล้วครับโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะโอเคถ่ายเสร็จหน้านี้แล้วนะคะเขาบอกว่าฉันเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับสัตว์และพืชรอบตัวเราบ้างเราได้รู้จักเรื่องอะไรบ้างในบทนี้สัตว์และพืชรอบตัวเราเราได้รู้จักอะไรของสัตว์บ้างรอเพื่อนนะคะใครเสร็จแล้วไปรอคุณครูที่หน้า67นะคะเดี๋ยวหาก่อนว่าจะให้เสร็จแล้วค่ะค่ะคุณครูสายหนูใกล้เสร็จแล้วค่ะหนูอยู่ข้อ5ได้ค่ะคุณครูเสร็จแล้วครับข้อ5ครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนกันนะคะไม่เสร็จค่ะคุณครูรออยู่ลูกคุณครูทิพย์ค่ะหนูไปถึงข้อสุดท้ายแล้วค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะครูทิพย์โอเคค่ะให้วาดรูปนี้นะพอสถึงข้อไหนแล้วพอสข้อครับครับหลายคนเสร็จแล้วนะคะใครที่เสร็จแล้วนะลูกนะครูครับครูขันตัวค่ะหนึ่งข้อห้าแล้วโอเคครับใครที่เสร็จแล้วนะคะลูกให้เด็กๆเปิดหน้า67และเปิดหนังสือหน้าที่58นะคะเด็กๆเห็นหน้า58ไหมเห็นไหมเห็นไหมคะใครที่เสร็จแล้วนะคะลูกให้เด็กๆวาดรูปหน้า58นี้ลงไปในหน้า67ค่ะลูกวาดรูปหน้านี้เลยลงไปเลยวาดรูปหน้านี้ลงไปในหน้า67ค่ะเจอนะคะครูค่ะหนูเสร็จครับครูครับหนูเสร็จแล้วครับโอเคค่ะใครเสร็จแล้วเปิดหน้า67เลยครับแล้วก็58ใช่ไหมคะแล้วก็ในหนังสือหน้า58ค่ะหนังสือเล่มนี้ให้เปิดหน้า58นะคะให้เด็กๆวาดรูปตามภาพนี้ลงไปเลยเสร็จแล้วค่ะคุณครูทิพย์โอเคค่ะเดี๋ยวคุณทิพย์ขอดูก่อนว่าเหลือใครยังไม่เสร็จในนี้มีใครยังไม่เสร็จมีไหมน้องนัดถึงข้อไหนแล้วลูกน้องนัดเห็นกำลังเขียนครับอาร์ตี้ถึงข้อไหนนะครับอาร์ตี้ถึงข้อไหนแล้วถึงข้อ5ยัง3 4ถึงข้อ4ครับโอเคน้องอุ้มเสร็จหรือยังลูกน้องอุ้มเป็นครับค่ะ
ายสีไหมคะระบายสีด้วยลูกเนี่ยให้หนูวาดรูปให้เสร็จก่อนนะคะดูรูปจากตัวอย่างรูปภาพจากหน้า58นะคะให้เด็กๆวาดลงในแบบฝึกหัดของเราหน้า67เลยค่ะลูกมีต้นไม้มีมะม่วงมีนกมีวัวมีหอยทากมีปลามีเมล็ดต้นไม้นะคะมีลำต้นมีดอกไม้นะคะลำธารเด็กๆวาดรูปตามหน้า58ลงไปได้เลยน้องนัทนี่เสร็จหรือยังน้องแยมโลเสร็จหรือยังลูกเสร็จแล้ววาดรูปแล้วใช่ไหมคะค่ะคือลูกใช่ค่ะไปอีกตอนนี้เหลืออาร์ตี้เสร็จแล้วตี้บอกครูทิพย์ด้วยนะคะที่เหลือนี้เสร็จหมดแล้วนะลูกนะให้เด็กวาดข้อ5แล้วครับโอเคครับเดี๋ยวให้เพื่อนทำเสร็จก่อนนะเดี๋ยวครูทิพย์จะไปพาไปดูตัวอย่างนะคะให้เราดูรูปภาพจากหน้านี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวไอ้ที่เขียนข้างล่างเดี๋ยวครูทิพย์พาเขียนนะคะตกแต่งได้ไหมคะคุณครูทีสามารถตกแต่งหรือว่าสัตว์เพิ่มได้นะคะลูกอันนี้มันมีวัวกับนกแล้วก็เต่าใช่ไหมมีปลามีหอยเด็กๆจะเพิ่มกระต่ายกระรอกมดอะไรอย่างนี้มาได้นะคะลูกหรือจะเพิ่มต้นแครงแครอทมาก็ได้นะคะหนูวาดให้เต็มกรอบสีขาวเลยนะคะลูกส่วนบรรทัดข้างล่างมี1 2 3 4 5บรรทัดนะคะครูทิพย์ค่ะวาดปูด้วยได้ไหมคะได้ค่ะลูกวาดเพิ่มเติมได้ค่ะลูกให้สวยงามอาร์ตี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับครูทิพย์ไปหน้าต่อไปแล้วนะมีใครยังไม่เสร็จมีไหมหน้านี้ใช่ไหมเมื่อกี้เสร็จแล้วใช่ไหมลูกครูทิพย์บอกว่าให้เด็กๆดูจากรูปนี้ใช่ไหมคะหน้า58หน้านี้ใช่ไหมลูกแล้วไปวาดในหน้า67ใช่ไหมคะ67คือหน้านี้ใช่ไหมคะพื้นที่ว่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนะคะเดี๋ยวจะเอาเฉพาะรูปภาพนะคะเด็กสามารถวาดเพิ่มเติมหรือตกแต่งให้สวยงามได้นะคะลูกนี่วาดให้เต็มกรอบได้เลยเด็กสามารถวาดสัตว์เพิ่มเติมได้นะคะเราได้เรียนครับเขียนครับเดี๋ยวหนูเขียนตามครูทิพย์ลูกเดี๋ยวครูทิพย์พาเขียนครับด้านล่างนะคะเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะเดี๋ยวนะครูทิพย์ปรับตัวหนังสือก่อนนะเขาบอกว่าฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างในเรื่องนี้นะคะเรียนรู้กับสัตว์กับพืชรอบตัวเราอะไรบ้างนะคะเราได้รู้เกี่ยวกับอะไรลูกส่วนต่างๆส่วนต่างๆของสัตว์ของสัตว์ใช่ไหมคะเด็กๆ เขียนตามครูทิพย์ก่อนก็ได้ลูกเดี๋ยวค่อยวาดนะคะลูกส่วนต่างๆของสัตว์นะคะเช่นหูตาจมูกปากเช่นหูตาจมูกปากนะคะมีอะไรอีกของสัตว์ปีกขาและตีนของสัตว์นะคะลูก
เด็กเว้นบรรทัดด้วยนะลูกนะพาเลสตินครีบใช่ไหมคะครีบนี่ครีบและส่วนต่างๆของพืชนะคะส่วนต่างๆของพืชเช่นอะไรบ้างเช่นรากลำต้นดอกใบผลนะคะมันมีหลายบรรทัดอยู่ใช่ไหมลูกดอกใบผลดอกใบผลครูทิพย์ค่ะว่าสั่งจับอย่างคะแล้วแต่เราได้เลยลูกอันนี้วาดเพิ่มเติมจากรูปนี้ได้เลยแต่ว่าเด็กๆตอนนี้เด็กๆ เขียนตามครูทิพย์ก่อนนะให้เขียนให้เสร็จก่อนลูกแล้วค่อยวาดทีหลังเพราะว่ารูปภาพเราสามารถดูในหนังสือได้แต่คำเขียนหนูจะดูในหนังสือไม่ได้นะคะดูที่คุณครูทิพย์นะคะหนูเขียนคำตามคุณครูก่อนลูกและเมล็ดนะคะลูกเกี่ยวกับส่วนต่างๆของสัตว์เช่นหูตาจมูกปากปีกนะคะตีนครีบและส่วนต่างๆของพืชเช่นรากลำต้นดอกใบผลและเมล็ดนะคะว่ามีรักษาหน้าที่แตกต่างกันนะคะแตกต่างกันนะคะและแหล่งใช่ไหมลูกแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งที่อยู่อาศัยนั่นเองเดี๋ยวพอไหมของเด็กๆมีกี่บรรทัดของเด็กๆมี5บรรทัดค่ะเดี๋ยวดูของในสมุดของคุณครูนะคะว่าเด็กๆจะเขียนพอไหม1 2 3 4 5เอาแล้วทำไมบรรทัดคือทิปน้อยจังเลย อันนี้เอาทับขึ้นไปได้ไหมบรรทัดคือทิปน่าจะหายนะคะของเด็กๆ5บรรทัดน่าจะพอนะคะเอาที่เอาแค่4บรรทัดก็พอคุณครูค่ะทำไมมันทำเยอะจังเหรอคะฮะก็เราได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างที่เราเรียนมาแล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนต่างๆของสัตว์ใช่ไหมคะว่าสัตว์ใต้ท้องทะเลมีอะไรบ้างมีปลาใช่ไหมคะที่เราวาดกันมาแล้วมีปลาโลมาใช่ไหมคะหรือปลาต่างๆที่เด็กๆวาดใช่ไหมคะแล้วก็ต้นพืชต่างๆใช่ไหมคะเรารู้จักส่วนต่างๆของสัตว์เช่นสัตว์มีอะไรบ้างมีตามีหูมีปากมีปีกมีขามีตีนมีครีบใช่ไหมคะส่วนต่างๆของพืชเช่นนะคะก็คือรากต้นไม้ดอกใบผลและเมล็ดใช่ไหมคะมีลักษณะเป็นอย่างไรเราก็ได้เรียนรู้ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันแล้วก็แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์และพืชนั่นเองนะคะเรียนมาหลายอย่างก็เยอะใช่ไหมคะใช่เพราะว่าเราเรียนในบทนี้มันก็เลยเยอะไงลูกแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์และพืชเอาทำไมครูทิพย์เขียนและไม่จบและพืชนะคะแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์และพืชและแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชโอเคที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเอาแค่นี้ก็พอลูกเดี๋ยวหนูเขียนเยอะเกิน
เด็กๆบอกว่าแค่นี้ก็เยอะแล้วค่ะคุณครูหนูเขียนไม่ไหวแล้วใช่ไหมคะลูกเด็กๆเขียนตัวหนังสือให้เรียบร้อยก่อนนะคะเขียนตัวที่ครูทิพย์พาเขียนให้เสร็จก่อนนะคะแล้วค่อยวาดรูปทีหลังนะลูกวาดรูปเราสามารถดูในหนังสือเรียนของเราได้นะคะในหน้า58นะคะเราสามารถดูย้อนหลังได้นั่นเองนะคะลูกโอเคอันนี้คือเป็นเกี่ยวกับว่าในบทนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างเราเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนต่างๆของพืชใช่ไหมคะมีรากมีลำต้นมีเมล็ดมีผลใบปีกใช่ไหมคะดอกในของพืชส่วนสัตว์ใช่ไหมคะมีอะไรบ้างมีปีกมีตาจมูกปากตีนครีบนะคะแล้วก็มีดอกไม้ใช่ไหมลูกมีดอกไม้อันนี้คือเจ้าหอยทากนะเนี่ยอยู่นี้ของอุทิศมันจะเข้มหน่อยของเด็กๆน่าจะไม่เข้มเท่าไหร่นะคะน่าจะจางๆอยู่นะคะวาดให้เต็มกรอบเลยนะลูกนะวาดให้เต็มกรอบสี่เหลี่ยมหนูเลยนะกรอบสีขาวๆวาดให้เต็มไปเลยโอเคระบายสีให้สวยงามนะลูกถ้าวาดไม่เสร็จเราก็ไปวาดในคาบการบ้านได้แต่ให้เราเขียนให้เรียบร้อยก่อนนะคะเด็กมองเห็นชัดเจนนะลูกมีใครมองไม่ถนัดอะไรยังไงให้บอกคุณครูนะคะอันนี้นะคะเราก็ได้สรุปเรื่องบริเวณที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะของสัตว์และพืชนั่นเองใช่ไหมคะลูกบริเวณที่อยู่อาศัยของสัตว์และพืชเป็นยังไงบ้างในสารคดีเราก็ได้ดูมาแล้วว่าทั้งในน้ำทั้งบนบกใต้ท้องทะเลในป่าแหล่งน้ำต่างๆมีสัตว์และพืชอะไรที่อาศัยอยู่บ้างสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะเขาบอกว่าสัตว์และพืชชนิดต่างๆนะคะจะอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตใช่ไหมลูกต้องมีที่อยู่อาศัยมีที่หลบภัยมีอาหารมีที่เลี้ยงลูกอ่อนมีที่วางไข่มีน้ำมีธาตุอาหารนะคะสัตว์บางชนิดถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปก็ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ใช่ไหมลูกอย่างเช่นต้นข้าวถ้าขาดน้ำก็ไม่สามารถเจริญเติบโตได้นั่นเองใช่ไหมคะเหมือนปลาไม่มีน้ำก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีที่หลบภัยไม่มีที่เลี้ยงลูกอ่อนไม่มีอาหารให้กินก็ตายนั่นเองใช่ไหมคะเขาบอกว่าบริเวณที่แตกต่างอาจจะพบสัตว์และพืชที่แตกต่างกันนะคะเพราะในแต่ละบริเวณจะมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชแตกต่างกันบางทีอยู่ใต้ดินก็จะมีพวกไส้เดือนพวกมดใช่ไหมคะพวกปลวกหรือใต้โขดหินก้อนหินก็จะมีพวกงูพวกอะไรอย่างนี้อาศัยอยู่ใช่ไหมคะลูกบนต้นไม้เราก็จะพบรังมดรังพลังมดรังนกใช่ไหมคะที่อาศัยอยู่บนต้นไม้เป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่หลบภัยเป็นแหล่งเลี้ยงลูกใช่ไหมคะเลี้ยงลูกอ่อนเป็นแหล่งอาหารเป็นได้ทุกอย่างเลยนะคะแล้วหรือในบริเวณแหล่งน้ำค่ะเราก็จะพบพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในน้ำอย่างเช่นบัวใช่ไหมลูกถ้าบัวขาดน้ำบัวก็ไม่สามารถเจริญเติบโตได้นั่นเองนะคะเขาบอกว่าถ้าสภาพแวดล้อมนะคะในบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่นั้นเปลี่ยนแปลงไปก็จะส่งผลให้สัตว์นั้นไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้แม้กระทั่งมนุษย์เรานั่นเองนะคะเขาบอกว่าสัตว์นะคะมีส่วนต่างๆเช่นตาหูจมูกปากใช่ไหมคะขาและตีนครีบปีกใช่ไหมคะแต่ละส่วนมีลักษณะและหน้าที่ที่แตกต่างกันนั่นเองใช่ไหมคะลูกอย่างเช่นปากก็มีหน้าที่กินอาหารพูดหรือคุยใช่ไหมคะหรือเห่าหรือส่งเสียงใช่ไหมคะถ้าเป็นสัตว์ใช่ไหมลูกหูมีไว้ฟังเสียงครีบหรือขาและตีนก็มีไว้ให้เคลื่อนที่นั่นเองค่ะหนูเขียนเสร็จแล้วค่ะเขียนเสร็จแล้วสามารถวาดรูปได้เลยนะคะส่วนพืชนะคะพืชก็มีส่วนต่างๆนะคะได้แก่รากลำต้นใบดอกผลและก็เมล็ดนะคะแต่ละส่วนก็มีลักษณะหน้าที่ที่แตกต่างกันนั่นเองอย่างเช่นรากก็ยึดลำต้นดูดธาตุอาหารดูดน้ำขึ้นมาเลี้ยงลำต้นใช่ไหมคะส่วนลำต้นก็มีหน้าที่ชูกิ่งก้านใบและดอกแล้วก็
ลำเลียงอาหารลำเลียงน้ำขึ้นไปเลี้ยงส่วนต่างๆนั่นเองใช่ไหมคะส่วนใบก็คือสร้างอาหารดอกก็มีหน้าที่สืบพันธุ์ผลและเมล็ดก็คือเพิ่มต้นใหม่นั่นเองใช่ไหมคะลูกเขาบอกว่าสัตว์และพืชที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการดำรงชีวิตเช่นมีที่อยู่อาศัยมีที่หลบภัยมีที่เลี้ยงลูกอ่อนมีน้ำและมีธาตุอาหารก็เป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนั่นเองนะคะที่จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะโดยปลอดภัยแต่ถ้ามีภัยพิบัติเกิดการเปลี่ยนแปลงสัตว์ก็ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้นั่นเองนะคะเราก็ได้สรุปแล้วว่าจากเรื่องที่เราเรียนมาเนี่ยส่วนต่างๆของสัตว์และพืชนะคะจากเรื่องนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะก็คือเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนต่างๆของสัตว์และพืชว่ามีอะไรบ้างใช่ไหมคะแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์และพืชเป็นอย่างไรนะคะถ้าเกิดขาดอะไรไปฝนตกน้ำท่วมหรือพายุไฟไหม้อย่างเงี้ยไฟไหม้ป่าสัตว์จะอยู่ได้หรือไม่ได้อย่างไรนะคะเราก็ได้ไปเรียนรู้กันแล้วได้ดูสารคดีกันไปแล้วใช่ไหมคะลูกโอเคค่ะ